รายังคงเกาะติดสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในจีนนะคะเพราะว่าพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันยังใกล้กับสถิติตัวเลขสูงสุดในช่วงหลายวันมานี้นะคะซึ่งดูเหมือนกับว่าการออกมาประท้วงของประชาชนชาวจีนเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพกันบ่อยนักนะคะคุณนิถาซึ่งการประท้วงที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันกำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีนถูกไหมคะก็มีแนวโน้มว่าการรับมือโควิด -19 ในจีนที่ยึดมั่นมาตรการโควิดเป็นศูนย์มาจะ3ปีแล้วนะคะอาจจะมีสัญญาณว่ากำลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่นานนี้หลังจากภาครัฐออกมาประกาศว่าจะต้องรับมือสถานการณ์ใหม่จากเชื้อที่ก่อโรคได้น้อยลงล่าสุดหลายเมืองใหญ่ประกาศผ่อนคลายมาตรการบางส่วนแล้วนะคะบรรยากาศในเมืองกวางโจวนะคะอยู่ในเขตไห่จูทางตอนใต้ของจีนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปค่อยๆรื้อถอนแผงกั้นถนนเพื่อปิดบริเวณก่อนหน้านี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอกันนะคะหลังจากที่ทางการท้องถิ่นประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 บางส่วนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพุธแล้วก็เริ่มมีผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรเข้าไปทันทีเลยนะคะหลังจากที่เปิดพื้นที่โดยเขตไห่จูในนครกวางโจวนี้เป็นจุดที่พบการระบาดรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งผู้อาศัยประมาณ 1.8 ล้านแสนคนเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเขาต้องอยู่ภายใต้มาตรการปิดเมืองมานานร่วมเดือนนะคะจากประชากรทั้งหมดในกวางโจวเนี่ยประมาณ13ล้านคนด้วยกันการผ่อนคลายมาตรการในเมืองใหญ่แห่งนี้ทำให้ตัวเมืองกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะคะนอกจากการเปิดพื้นที่บางส่วนแล้วเขายังกลับมาอนุญาตให้สามารถไปรับประทานอาหารภายในร้านได้ด้วยมีการยกเลิกจุดตรวจโควิด -19 ทำให้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพของการไปต่อแถวยาวๆรอรับการตรวจในช่วงนี้แต่ว่าบางพื้นที่ที่ยังมีการระบาดรุนแรงก็ยังปิดพื้นที่อยู่นะคะรวมๆแล้วตอนนี้มี7เขตในกวางโจวที่ผ่อนคลายมาตรการ1ในนี้บอกว่าจะเปิดโรงเรียนร้านอาหารแล้วรวมถึงโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะซึ่งกวางโจวเป็นจุดหนึ่งที่พบการระบาดมากที่สุดในจีนมีผู้ติดเชื้อมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะขณะที่เมื่อวานนี้หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 6,300 คนในกวางโจวส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงของทั้งประเทศจีนพบว่ามี 36,000 กับอีก61คนนะคะเป็นผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 31,911 คนด้วยกันซึ่งตอนนี้จีนหันมาส่งสัญญาณเปลี่ยนแนวทางรับมือโรคด้วยการผ่อนคลายมาตรการนะคะยิ่งแม้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่กวางโจวเมืองใหญ่อื่นๆนะคะยังมีเซี่ยงไฮ้มีฉงชิ่งก็บอกจะผ่อนคลายมาตรการบางส่วนด้วยเหมือนกันซึ่งท่าทีในการควบคุมโรคในกวางโจวเนี่ยเกิดขึ้นไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะหลังจากที่มีการภาพของการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมต่อต้านมาตรการโควิด-19 ก่อนหน้านี้แล้วก็การประท้วงที่เกิดขึ้นในอีกหลายเมืองช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดเนี่ยซูนชุนหลานรองนายกรัฐมนตรีจีนที่เขาดูแลด้านการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ออกมาระบุว่าตอนนี้จีนกำลังเผชิญสถานการณ์ใหม่แล้วก็ภารกิจใหม่ในการรับมือโรคระบาดนะคะเพราะว่าความสามารถในการก่อโรคของไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยถือว่าอ่อนแอลงมีคนที่ฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วก็ถือว่าจีนมีประสบการณ์ในการรับมือโรคมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งถ้อยแถลงเหล่านี้นะคะสวนทางกับท่าทีก่อนหน้าถ้าเกิดย้อนไปดูซุนแล้วก็ทางการจีนเนี่ยยืนยันหนักแน่นมาโดยตลอดว่าต้องยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์นักวิเคราะห์มองว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนเนี่ยจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วหรือว่าจริงๆอาจจะกลายเป็นว่าการลุกฮือต่อต้านภาครัฐครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีของชาวจีนอาจจะทำให้ทางการหาทางลงจากมาตรการคุมโควิดที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจได้สักทีแต่อย่างไรก็ดีในการประชุมที่เห็นในภาพนี้ไม่มีการกล่าวถึงการประท้วงที่เกิดขึ้นช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สมีการรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คาดว่าจีนเนี่ยจะประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 รวมถึงลดการปูพรมตรวจหาเชื้อลงด้วยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของประเทศที่มุ่งมั่นควบคุมการระบาดอย่างสิ้นเชิงมานานร่วม3ปีนะคะมาตรการใหม่เนี่ยนอกจากการลดการตรวจหาเชื้อลงแล้วอาจจะอนุญาตให้คนติดเชื้อกับคนที่สัมผัสใกล้ชิดสามารถกักตัวที่บ้านได้ด้วยถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดขณะเดียวกันก็ยังคงมีผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะที่บอกว่าไม่กล้าไปฉีดวัคซีนบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยมีโรคร้ายแรงอย่างเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหรือโรคร้ายแรงอื่นๆไม่กล้าฉีดเพราะรู้สึกว่ากลัวว่าเดี๋ยวโรคที่เป็นอยู่ถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาการจะแย่ลงนะคะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในความท้าทายเหมือนกันสำหรับการรับมือสถานการณ์ของทางการจีน
แต่ภาพรวมแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็ทำให้ทั่วโลกจับตาแล้วก็คาดหวังว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ปีหน้านี้แล้วจีนอาจจะได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาสามารถเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุได้สำเร็จส่วนในเรื่องของการต่อต้านภาครัฐเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพออกมาประท้วงลุกฮือแล้วนะคะแต่ว่ามีรายงานว่ากลุ่มที่ต่อต้านเปลี่ยนแนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อรับมือการปราบปรามเข้มงวดของทางตำรวจเมื่อวานนี้มีรายงานแบบนี้ผู้โดยสารรถไฟที่เซี่ยงไฮ้อยู่ๆพอเข้าไปในสถานีอยู่ในขบวนก็ได้ข้อความเป็นเหมือนเอกสารส่งเข้ามาในมือถือระบุว่าชีวิตในจีนเนี่ยจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยกเลิกการปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบแล้วก็สีจิ้นผิงลงจากตำแหน่งเท่านั้นนะคะส่วนตำรวจจีนเองก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามสอบสวนคนที่ไปเข้าร่วมการชุมนุมช่วงก่อนหน้านี้มีหน่วยงานที่ชื่อว่า China Dissent Monitor ที่ดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนจากทางการสหรัฐนับว่ามีการประท้วงที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยรวมๆแล้ววันเสาร์ถึงวันจันทร์ที่ผ่านมา27ครั้งส่วนศูนย์วิจัย ASPI ที่ออสเตรเลียประเมินว่ามีการประท้วงถึง51ครั้งใน24เมืองด้วยกันนี่คือภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในช่วงแค่ไม่ถึงสัปดาห์และยังมีรายงานด้วยบอกว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการตรวจจับใบหน้าแล้วก็การใช้ GPS tracking ในโทรศัพท์นะครับคือผู้ชุมนุมหลายคนรวมทั้งจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่ไปซื้อของตามปกติไม่ใช่เป็นผู้ชุมนุมแต่ว่าเดินผ่านจุดที่มีการชุมนุมเขาสงสัยว่าทำไมพอหลังจากที่ไปซื้อของกลับมาที่บ้านแล้วมีโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาจากทางเจ้าหน้าที่สอบถามว่าคุณได้ไปร่วมชุมนุมหรือเปล่าขอข้อมูลส่วนบุคคลดังนั้นพอหลายฝ่ายก็ออกมาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับว่าเจ้าหน้าที่เองอาจจะมีการติดตามผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูโลเคชั่นของคนว่าเดินทางไปที่จุดไหนก็จะมุ่งเน้นไปที่จุดที่มีการรวมกลุ่มชุมนุมกันเยอะๆถ้าเกิดว่ามีใครผ่านจุดนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมาสอบถามในขณะเดียวกันบางส่วนก็อาจจะมีการถูกควบคุมตัวด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันตามที่รายงานเนี่ยก็คือคุมตัวบางส่วนอาจจะคุมไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ก็จะมีการสอบสวนถึงเหตุผลว่าทำไมถึงไปร่วมชุมนุมดังกล่าวนั่นเองครับนี่มันกระทบเหมือนสิทธิความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะคะจะไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนมีคนสอดส่องอยู่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของระบบกล้องวงจรปิดระบบตรวจจับใบหน้านะคะ